อนนี้ปังปอนกำลังเปิดน้ำใส่บ่อค่ะทุกคนเป็นน้ำใหม่ที่เราได้เปลี่ยนให้เขาเนาะโอ้เขามีความสุขกับการกินน้ำเล่นน้ำกันมากเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ปังปอนจะพาเข้าไปที่พื้นที่เลี้ยงเป็ดกันนะคะมาเปลี่ยนน้ำตอนเช้าค่ะเปลี่ยนน้ำกินน้ำเล่นให้กับลูกเป็ดค่ะโอ้โหอยู่กันเยอะแยะเลยค่ะทุกคนเต็มไปหมดเลยนี้ก็เป็นน้ำที่เขาไว้กินไว้เล่นนะคะเดี๋ยวปังปอนจะเปลี่ยนให้นะคะในเช้านี้เนาะโอ้มารอกันเต็มเลยค่ะทุกคนนี่ก็เป็นร่องรอยของอาหารที่ปังปอนให้ไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเขากินไม่หมดนะคะก็จะให้ไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นมาให้ใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะทุกคนปังปอนจะให้กินวันละ2ครั้งนะคะหลักๆหัวอาหารเนาะก็จะเป็นให้ตอนเช้าแล้วก็ให้ตอนเย็นอีกครั้งหนึ่งค่ะทุกคนนี่ก็เป็นโซนพักผ่อนหย่อนใจของเจ้าเป็ดของปังปอนนะคะทุกคนเป็นพื้นที่มีสูงๆต่ำๆด้วยค่ะเขาก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงแบบนี้นะคะแล้วก็ไปเล่นน้ำเนาะเดี๋ยวปังปอนขออนุญาตเปลี่ยนน้ำให้เขาก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่ปังปอนเปลี่ยนน้ำแล้วก็เติมน้ำให้ใหม่เนี่ยลูกเป็ดจะดีใจแล้วก็เล่นน้ำกินน้ำขนาดไหนนะคะทุกคนเดี๋ยวมาชมกันนะคะตอนนี้คิดว่าเขาน่าจะหิวมากแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะตอนนี้ปังปอนก็ตักน้ำมาจนถึงก้นบ่อแล้วนะคะทุกคนก็จะตักให้หมดแล้วก็ล้างทำความสะอาดนะคะก็คือปังปอนใช้เป็นบ่อเลี้ยงปลาค่ะทุกคนนำมาทำเป็นบ่อให้กับเจ้าเป็ดเจ้าห่านค่ะก็ความลึกก็ไม่ลึกมากนะคะทุกคนประมาณนี้เนาะพอที่เขาจะลงไปเล่นได้ไปว่ายน้ำได้นะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวปังปอนจะตักน้ำเดิมออกให้หมดนะคะที่ก้นบ่อสังเกตเห็นนะคะจะเป็นก้อนดินเล็กๆนะคะทุกคนมีดินเล็กๆแล้วก็มีเศษอาหารที่เกิดจากการกินของเจ้าเป็ดเจ้าห่านนะคะเป็ดนี้จะมีนิสัยแบบกินอาหารคำน้ำคำค่ะก็จะทำให้อาหารติดปากมาแล้วก็พอเขามากินน้ำก็ล่วงลงไปในน้ำด้วยเป็นธรรมดานะคะทุกคนแต่ว่าน้ำอย่าปล่อยให้มีกลิ่นนะคะของปังปอนนี้ปังปอนจะเปลี่ยนน้ำบ่อยมากนะคะทุกคนเป็นไปได้ก็เปลี่ยนทุกวันจะดีนะคะหรือว่าจะเปลี่ยนสัก 2-3 วันเปลี่ยนครั้งนึงก็สามารถทำได้นะคะทุกคนก็ยังไม่มีกลิ่นเนาะอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยน้ำไม่มีกลิ่นนะคะแต่ว่าจะมีความขุ่นมัวบ้างเป็นธรรมดานะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวปังปอนจะทำความสะอาดแล้วก็เอาน้ำเดิมออกให้หมดนะคะทุกคนตอนนี้ปังปอนกำลังเปิดน้ำใส่บ่อค่ะทุกคนเป็นน้ำใหม่ที่เราได้เปลี่ยนให้เขาเนาะดูสิคะน้ำยังไม่ขึ้นมาด้านบนเลยค่ะก็ลูกเป็ดลูกห่านเตรียมต้อนรับน้ำใหม่แล้วค่ะทุกคนน้ำที่ใส่ลงไปในบ่อปลาก็พอลงไปเนาะก็จะไม่ได้ใส่ปิ้งขนาดนั้นนะคะทุกคนด้วยสีของตัวบ่อด้วยเนาะจะเป็นประมาณนี้นะคะดีใจกันมากเลยค่ะทุกคนมาห้อมมาล้อมรอน้ำที่เปิดใส่บ่อให้ใหม่ค่ะก็ต้องเปิดสักพักหนึ่งเลยนะคะถึงน้ำถึงจะเต็มเนาะความสูงของบ่อก็คือลูกเป็ดสามารถลงไปเล่นได้สบายๆเลยนะคะทุกคนนะคะให้ดูความสูงเนาะพอเปิดน้ำได้เต็มแล้วเขาก็จะสามารถว่ายได้ด้วยค่ะทุกคนดูค่ะดีใจกันมากเลยค่ะเ
ทั้งกินทั้งเล่นค่ะทุกคนก็เป็นธรรมชาติของเจ้าเป็ดเนาะน้ำกับเป็ดนี้เป็นของคู่กันเลยค่ะเราก็ต้องอาศัยการเปลี่ยนน้ำให้เขาบ่อยๆค่ะทุกคนเปลี่ยนได้ทุกวันยิ่งดีค่ะอย่างน้อยก็ 2-3 วันเปลี่ยนให้ครั้งหนึ่งก็ยังทำได้นะคะทุกคนสามารถทำได้เนาะหลักๆคืออย่าปล่อยให้น้ำสกปรกมากอย่าปล่อยให้มีกลิ่นนะคะอย่าปล่อยให้เป็นน้ำเน่าเนาะเราดูแลในเรื่องของน้ำแล้วก็อาหารดีค่ะก็จะช่วยให้เป็ดมีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะทุกคนไม่ป่วยเนาะเป็ดที่ปังปอนเลี้ยงมายังไม่เคยมีการป่วยเลยนะคะทุกคนยังไม่ป่วยหรือว่ายังไม่ตายจากการป่วยสักตัวนะคะที่ตายก็จะมีตอนซื้อมาแรกๆนะคะที่อายุเป็ดได้ประมาณ5วัน7วันอย่างเงี้ยค่ะเนื่องด้วยว่าเขามีขนาดตัวที่เล็กค่ะแล้วก็อยู่กับหลายตัวนะคะตัวไหนที่ไม่แข็งแรงก็ด้วยหลักธรรมชาตินะคะทุกคนเขาก็จะตายไปเนาะเขาตายด้วยการถูกเหยียบค่ะทุกคนคือน้องน่าจะล้มแล้วก็ไม่มีแรงลุกขึ้นมาค่ะอาจจะถูกเพื่อนๆเหยียบนะคะแล้วก็เสียชีวิตเนาะมี2ตัวค่ะทุกคนที่ตายไปค่ะบางคนก็เสียใจมากเลยแต่ว่าก็เป็นสุดวิสัยจริงๆนะคะทุกคนเพราะว่าเวลาเลี้ยงเราก็เลี้ยงรวมกันนะคะบางตัวขนแหว่งๆนี้เกิดจากฝีมือของการโดนเพื่อนพ้องนะคะแหนบขนแล้วก็หลักๆเลยจะโดนเจ้าแหนบค่ะทุกคนเจ้าแหนบคือห่านสีขาวตัวนี้เลยค่ะทุกคนที่เห็นในภาพเนี้ยค่ะตัวนี้ค่ะดุมากเขาชอบแหนบขนเพื่อนๆค่ะบางคนคิดว่าถ้าโตขึ้นก็น่าจะค่อยลดพฤติกรรมก้าวร้าวลงเรื่อยๆนะคะทุกคนโอ้โหเล่นสนุกสนานเลยค่ะน้ำยังไม่ทันเต็มบ่อเลยฉลองน้ำใหม่แล้วเจ้าแหนบเจ้าห่านดุชอบแหนบพวกเพื่อนๆค่ะทุกคนทำให้เป็ดหลายตัวของปังปอนค่ะขนแหว่งไปเลยค่ะทุกคนขนเกรียนเนาะแต่เดี๋ยวพออายุเขาเพิ่มขึ้นไปอย่างเงี้ยขนแท้ออกก็คิดว่าไม่น่าจะมีอาการแหนบแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าขนแท้ก็จะมีความแข็งแรงกว่าขนอ่อนๆที่ก่อนที่จะกลายเป็นขนแท้เนาะเนี่ยค่ะขนอ่อนๆจะเป็นแบบนี้เนาะขนแท้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนเป็นแบบแฉกๆใหญ่ๆเนาะแข็งแรงค่ะทุกคนเห็นเป็นปีกชัดเจนค่ะก่อนที่จะมาเป็นขนแท้ค่ะเขาก็จะเป็นขนเล็กๆก่อนแล้วก็เป็นขนฟูๆฟ่องๆคล้ายๆสำลีค่ะทุกคนแบบนี้ค่ะจะถูกแหนบง่ายจะถูกแหนบง่ายมากค่ะขนมันจะมีความอ่อนนุ่มแล้วก็หลุดได้ง่ายกว่าขนแท้ๆค่ะทุกคนถ้าขนแท้ก็จะเป็นแบบนี้เลยจะไม่เหมือนสำลีค่ะทุกคนจะเป็นปีกออกไปให้เห็นชัดเจนเลยค่ะตัวเจ้าแหนบนี่คือสวยเลยนะคะแต่ว่าตัวเพื่อนพ้องของเขานี้มีขนแหว่งขนหายไปบ้างนะคะทุกคนนี่เป็นห่านเทาค่ะขนแท้ออกแล้วเมื่อก่อนก็ถูกเจ้าแหนบแหนบนะคะทุกคนพอขนแท้ออกแล้วเขาก็จะเลิกแหนบกันเองนะคะก็คิดว่าน่าจะด้วยพื้นเพธรรมชาติของเป็ดของห่านนะคะทุกคนที่จะมีการแหนบกันบ้างเป็นธรรมดาเนาะเดี๋ยวพอเขาโตขึ้นไปเขาก็จะสามารถดูแลตัวเองได้นะคะทุกคนให้พ้นภัยเนาะจากการโดนแหนบค่ะอ่ะ
ตัวนี้ลงไปแช่ไม่ยอมขึ้นมาเลยปากชมพูนี้เป็นเป็ดบาบารี่ค่ะทุกคนตอนนี้เด็กๆที่ปังปอนเลี้ยงอายุได้ประมาณ2เดือนเศษๆแล้วค่ะทุกคนมีเป็ด3รุ่นค่ะที่เห็นนี้เพราะว่าปังปอนซื้อมาแบบเหมาชุดเหมาคอกเข้ามาที่มีทั้งหมดในตอนนั้นเลยค่ะก็มีจากหลายแม่มากค่ะทุกคนหลายแม่หลายคอกปังปอนก็เหมามาหมดเลยค่ะแล้วก็มาเลี้ยงรวมกันเนาะอายุก็จะต่างกันอยู่สักรุ่นละ 2-3 วันประมาณนี้ค่ะอายุจะไล่ๆกันค่ะทุกคนก็จะเห็นสังเกตได้ว่าจะมีเป็ดหลายรุ่นนะคะมีทั้งขนาดที่ใหญ่กว่าพวกเลยเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ขนาดกลางๆแล้วก็เป็นขนาดที่เล็กลงมาค่ะสวยงามมากค่ะเป็ดบาบารี่แล้วก็อี้เหลียงก็จะสวยมากค่ะทุกคนปากสีส้มเท้าสีส้มค่ะสำหรับเจ้าอี้เหลียงบาบารี่ก็จะมีปากสีชมพูค่ะแล้วก็เท้าสีชมพูออกไปทางสีนูดสีเนื้อเนาะนี่ก็เป็นลักษณะของเป็ดนะคะปังปอนเลี้ยงไว้2ชนิดค่ะเป็ดบาบารี่แล้วก็เป็ดอี้เหลียงค่ะในปัจจุบันนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวพอเขาโตขึ้นไปก่อนที่จะเข้าสู่ระยะผสมพันธุ์หรือว่าก่อนเข้าสู่ระยะไข่ปังปอนก็จะแยกเลี้ยงอย่างถาวรค่ะทุกคนระหว่างเป็ดอี้เหลียงแล้วก็เป็ดบาบารี่เนาะเพื่อไม่ให้เขาผสมข้ามสายพันธุ์ค่ะทุกคนเขามีความสุขกับการกินน้ำเล่นน้ำกันมากเลยค่ะว่ายน้ำได้สบายเลยค่ะทุกคนพอเขาเล่นน้ำเสร็จแล้วเขาก็จะวิ่งไปเล่นไปตากแดดไปไซ้ขนอยู่ที่บริเวณหลังเล้าค่ะทุกคนเป็นโซนพักผ่อนหย่อนใจของเขาเนาะโอ้โหเล่นกันสนุกสนานเชียวพอเขาหิวก็จะมากินอาหารตรงนี้นะคะปังปอนก็ให้กินเหลือๆไปเลยนะคะทุกคนใส่ถาดให้กินแบบนี้เนาะแล้วก็โซนด้านหลังเนี่ยค่ะที่บอกว่าเป็นโซนพักผ่อนหย่อนใจของเขาค่ะก็จะมีแดดแล้วก็มีร่มของเงาของร่มไม้ค่ะทุกคนให้เขาได้พักพิงเนาะเนี่ยค่ะโซนด้านหลังเนาะก็จะไม่ค่อยวุ่นวายสักเท่าไหร่ค่ะทุกคนเงียบเสียงมากคือเป็นโซนสำหรับนอนพักผ่อนหรือว่าเป็นมุมผ่อนคลายของเขานะคะนี้เจ้าไก่งวงค่ะก็มาอยู่กับเจ้าเป็ดด้วยช่วงกลางวันปังปอนจะปล่อยให้เขามาอยู่กับเป็ดนะคะเพราะว่าเป็ดกับไก่งวงสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ค่ะเป็ดไม่ดุเนาะแต่ถ้าให้อยู่กับไก่ไข่นี่คืออยู่ไม่ได้นะคะไก่ไข่นี้เป็นไก่ที่ค่อนข้างหวงถิ่นแล้วก็รักพวกพ้องมากนะคะทุกคนถ้าเจอเพื่อนแปลกหน้าอย่างเงี้ยเขาจะลุมจิกลุมตีกันเลยค่ะทำให้สัตว์อื่นได้รับบาดเจ็บได้นะคะทุกคนนี่ก็เป็นเจ้าห่านค่ะมะละกอออกลูกแล้วค่ะทุกคนก็แนววิถีเกษตรธรรมชาติหลังบ้านนะคะเศรษฐกิจพอเพียงเนาะปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้รับประทานไข่ค่ะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ปังปอนต้องขอลาทุกท่านไปก่อนค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปังปอนด้วยนะคะหรือว่าท่านใดมีข้อสอบถามหรือข้อคอมเมนต์อยากจะเสนอแนะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะปังปอนยินดีมากเลยค่ะลาไปก่อนค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ